สวัสดีครับเพื่อนๆเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปโกเทรนเนอร์อีกแล้วนะครับก็วันนี้นะฮะมีกิจกรรมฉลองครบรอบ5ปีโปเกมอนโกนะฮะก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่6นะครับจนถึงวันที่15กรกฎาคมนะฮะตามเวลาประเทศไทยก็คือก่อนโปเกมอนโกเฟสนั่นแหละนะครับก็ต้องมีกิจกรรมอะไรนิดหน่อยนะฮะก็มีตัวชายนี่ใหม่นะดารุมะกะครับผมดารุมะกะก็จะมีชายนี่ใหม่นะฮะน้องจะเกิดทั่วไปตามป่าด้วยนะครับก็ชายนี่ใหม่จะเป็นตัวสีชมพูนะแล้วก็ใช้50คันดี้ในการกลายร่างนะครับจะได้เป็นสีอะไรเลือดหมูประมาณนั้นนะครับแล้วก็จะมีพิคาชูนะฮะเป็นพิคาชูเหินฟ้านะฮะ flying พิคาชูก็จะมาพร้อมกับลูกโป่งหมายเลข5ไม่รู้เป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันแล้วกันนะครับก็จะเริ่มกิจกรรมวันนี้นะฮะ 10:00 นวันที่6นะครับแล้วก็บอส1ดาวนะฮะก็มีดารุมะกะนะฮะทิสปินนะฮะแล้วก็เฟนิคินนะครับแล้วก็โฟกี้นะครับแล้วก็ฟลายอิงพิคาชูนะครับก็คือตัวพวกนี้นอกจากจะจับตามพื้นได้แล้วก็ยังมีเป็น1ดาวเป็นบอส1ดาวด้วยนะฮะกรณีที่สมมติใครจะบัดบูดก็เลือกตีเอาสักตัวหนึ่งนะครับแล้วก็มีคอลเลกชันชาเลนจ์นะครับคอลเลกชันชาเลนจ์ก็คำท้าทายนักสะสมนะครับเดี๋ยวเขาจะให้เราจับโปเกมอนให้ครบตามที่เขากำหนดนะครับรางวัลก็จะเป็นฟลายอิงพิคาจูนะฮะแรคันดี้แล้วก็โปเกบอลนะครับเห็นบอกว่าได้เยอะด้วยนะไม่รู้เยอะขนาดไหนอ่ะเลื่อนหน่อยปึ๊บนะฮะโปเกมอนที่จะออกมานะฮะในช่วงตั้งแต่วันที่6ถึงวันที่15นะครับก็ตามป่ารัวโมดูลแล้วก็ฟิลรีเสิร์ชทาร์กนะครับก็คือเป็นเควสตามเสาด้วยก็คือจะเป็นโปเกมอนทั้ง6เจนนะฮะโปเกมอนสตาร์เตอร์ทั้ง6เจนนะครับโอ้โหนะฮะแล้วทุกตัวเนี่ยมีไชนี่ยกเว้นเจน6นะครับก็มีหลายตัวที่น่าเก็บนะฮะบาโบซอนะฮะชามันเดอร์เนี่ยน่าเก็บมากเลยชิโกลิต้าเงี้ยนะครับเม่นไฟนะฮะมีอะไรอ่ะมีทอชิกมัดคลิปเงี้ยโหเทพเลยมัดคลิปนะฮะมีอะไรอีกมีชินิวีนี่ไปแล้วส่วนใหญ่ก็อาจจะมีกันครบแล้วนะครับพวกนี้จะเกิดในป่านะฮะเกิดตามรัวแล้วก็ฟิลรีเสิร์ชทาร์กหรือว่าเป็นเควสด้วยนะครับส่วนเจน6ยังไม่ปล่อยชายนี่นะครับเจน6ยังไม่ปล่อยชายนี่ก็ใครชอบตัวไหนก็เก็บตัวนั้นละกันนะครับแล้วก็ฟืบนะฮะกล่องนะฮะกล่องดำเมลตันนะครับเมลตันจะมีชายนี่ด้วยนะใครเปิดกล่องดำในช่วงนี้นะฮะจะมีชายนี่เมลตันด้วยนะครับก็จะได้กี่วันนะได้ประมาณ 4-5 กล่องวะประมาณ 4-5 กล่องนะครับที่จะเปิดได้ก็เริ่มเปิดตั้งแต่วันที่6เลยแล้วกันนะฮะแล้วก็นับอีก3วันก็เปิดใหม่นะครับกล่องดำก็ถ้าใครยังไม่รู้จักวิธีเปิดนะฮะวิธีขอนะฮะก็ไปดูที่คลิปนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งคลิปไว้ท้ายคลิปนี้นะครับทิ้งลิงก์ไปไว้ที่ท้ายคลิปนะครับกล่องดำล่อเมลตันนะครับก็เปิดแล้วจะคือจะต้องใช้โปเกมอนนะฮะแลกไปที่โปเกมอนโฮมแล้วจะได้กล่องมานะฮะพอได้กล่องมาแล้วก็เปิดนะฮะเมลตันจะเกิดนะฮะจับเสร็จลองรออีก3วันนะฮะก็แลกใหม่นะฮะพอแลกเสร็จก็เปิดใหม่อะไรประมาณเนี้ยนะครับก็ใครยังไม่มีชายนี่เมลตันก็ถึงเวลาแล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะฮะก็จะมีฟีเจอร์ใหม่นะครับจะมีไม่เชิงฟีเจอร์ใหม่นะฮะในแมปนะฮะจะมีเอฟเฟกต์ดอกไม้ไฟนะฮะแล้วก็ฟีเจอร์ใหม่ก็คือจะมีท้องฟ้าแบบใหม่ในโปเกมอนโกนะท้องฟ้าแบบสวยงามนะครับแล้วก็มีการจัดหมวดหมู่ใหม่ในโปเกเด็กนะครับเดี๋ยวถ้ายังไงผมจะมารีวิวให้ดูแบบสั้นๆนะครับแล้วก็งานวิจัยพิเศษแบบก้าวกระโดดนะครับรางวัลจะเป็น Stardust XP นะฮะแล้วก็การจับโปเกมอนต่างๆนะครับแล้วก็สติกเกอร์จะได้สติกเกอร์ครบรอบ5ปีนะฮะที่ได้จากเสาแล้วก็ซื้อได้จากทางร้านค้านะครับ
กระเป๋าไอเทมนะครับของใครเต็มแล้วนะฮะนี่เพิ่มเป็น 3,500 นะครับก็ซื้อใส่เอาเด้อนะครับของผมจริงๆก็ซื้อไว้เต็มอะฮะแล้วก็เดี๋ยวก็เก็บนะฮะส่วนใหญ่ผมจะเก็บยาครับผมนิยมยานะฮะเป็นเด็กติดยาฮะแล้วก็กล่องรวมนะฮะเขาจะมีอัปเดตแล้วนะฮะไอ้กล่อง3กล่องนะฮะ450อะไรอ่ะ4ไอ้กล่อง450กล่อง900กล่อง 1,000 เนี่ยนะฮะก็เดี๋ยวมีการอัปเดตว่ากันอีกทีว่ามันจะเป็นอะไรอ่ะนะฮะถ้ามีอะไรอัปเดตเดี๋ยวผมเอามาเป็นช็อตนิวอีกทีนึงแล้วกันนะครับอุปกรณ์ปล่อยรัวนะฮะก็คือรัวโมดูลที่ใช้กับเสานะฮะทุกชนิดจะใช้ได้1ชั่วโมงนะฮะโอ้กิจกรรมก็ข้อมูลเป็นของลิเจลิมานะฮะแปลไทยโดยผมเองนะฮะโปรโกดเทรนเนอร์นะครับผมกิจกรรมรายละเอียดมันไม่ได้มีอะไรมากนะครับที่สำคัญก็คือมีชายนี่ใหม่แล้วก็พิกาจูไฟอิงพิกาจูเนี่ยนะครับถ้าใครยังไม่มีก็ไปเก็บซะนะครับแล้วก็ปล่อยสตาร์เตอร์ออกมาทั้ง6เจนนะครับผมปล่อยสตาร์เตอร์ทั้ง6เจนแล้วก็มีระบบใหม่ท้องฟ้าแบบใหม่ในเกมซึ่งพรุ่งนี้ใครมาเปิดปุ๊บก็จะเจอแล้วฮะนะฮะประมาณนั้นแล้วส่วนอื่นๆนะครับมีชายนี่เมลตันนะก็เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ที่ท้ายคลิปนะครับโอเคนะครับแล้วกิจกรรมก็มีประมาณนี้เดี๋ยวถ้ามีอะไรที่มันแตกต่างนะฮะผมจะเอาไว้ใส่ในช็อตนิวนะครับโอเคนะฮะสำหรับข่าวของกิจกรรมก็มีประมาณนี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะจ๊ะใครยังไม่ได้ติดตามก็กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะจ๊ะจะได้ติดตามข่าวสารอย่างรวดเร็วนะฮะมีคลิปดีๆแบบนี้จะได้ทันกันนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้สวัสดีครับ